เรียนกรรมฐานนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราศึกษาไปเพื่อจะปฏิบัติปฏิบัติไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจนะเพื่อจะได้ปล่อยนะไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์ในขั้นต้นความดับสนิทแห่งทุกข์ในขั้นปลายเวลาเราภาวนาจนบรรลุพระอรหันต์นะเราจะพ้นจากทุกข์พ้นจากรูปนามพ้นจากความยึดถือในขันห้านี้แล้ววันที่ปรินิพพานนะขันธ์มันแตกขันธ์มันดับเราจะถึงความดับทุกข์คือดับขันธ์นะที่เราเรียกดับขันธ์ปรินิพพานอันนิพพานเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งนิพพานกิเลสเวลาบรรลุพระอรหันต์เรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานที่ยังมีขันธ์เหลืออยู่ก็ดำรงชีวิตไปด้วยความสุขในจิตใจไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกแล้วจนวันหนึ่งสิ้นขันขันมันแตกขันมันดับดับขันปรินิพพานมีชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานสองอันนะอันหนึ่งสัพปาทิเสสนิพพานยังมีขันเหลืออยู่อันหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีขันเหลืออยู่ตรงที่ยังมีขันเหลืออยู่เนี่ยจิตมันพ้นทุกข์ตรงที่ขันมันแตกดับไปนะถึงความดับทุกข์คนทั่วไปได้ยินอย่างนี้กลัวนะกลัวความสูญเสียว่าเรายังภาวนาไม่เป็นถ้าว่าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่มีอยู่มันคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรหรอกเมื่อตัวทุกข์มันจะแตกมันจะดับอะไรเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวนะจิตร่าเริงงั้นเวลาครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างหลวงปู่ดูลช่วงที่ท่านจะมรณภาพวันสุดท้ายของชีวิตนะท่านจะผ่องใสมากเลยใส่กลิบเลยนะคล้ายๆถ้าเทียบกับพวกเราคล้ายๆโบนัสกำลังจะออกละใครเคยได้โบนัสไหมมีไหมโบนัสเยอะๆเลยโบนัสหนึ่งปีอะไรเงี้ยนะโบนัสจะออกความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันจะไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราพอร่างกายนี้จะตายเรารู้สึกนี่คือความสูญเสียอย่างพระอรหันต์เวลาท่านจะมรณภาพจะนิพพานท่านรู้สึกว่าตัวทุกข์มันกำลังจะแตกแล้วตัวที่เป็นภาระที่ยังต้องดูแลรักษาอยู่นะเป็นภาระทางร่างกายมันแตกงั้นท่านจะร่าเริงมากในพระไตรปิฎกก็พูดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะผ่องใสสุดขีดวันที่บรรลุพระอรหันต์กับวันที่จะปรินิพพานวันที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ท่านผ่องใสมากเพราะท่านบรรลุถึงสัพปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันธ์เหลือวันที่ท่านจะปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานนะท่านจะบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลืออยู่งั้นสองวันนี้ที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะจะผ่องใสพิเศษครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันนะเวลาขันธ์ท่านจะแตกเนี่ยท่านจะผ่องใสพิเศษนะตอนที่ท่านเข้าถึงธรรมะท่านก็ผ่องใสพิเศษอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นปกติให้พวกเราภาวนาไปนะวันไหนเข้าถึงสัพปาทิเสสนิพพานนะ
เราจะรู้ว่าโอ้มันมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นมันสุขถึงระดับที่เหมือนจะตายเลยสุขเหมือนใจจะแตกนะสุขเหมือนขันเนี่ยจะรองรับไม่ไหวไม่ใช่ทุกข์จนจะตายพวกเรารู้จักทุกข์จนจะตายใครเคยอกหักบ้างยกมือซิใครเคยอกหักอกหักรักมากๆเวลาสูญเสียไปรู้สึกไหมทุกข์ทุกข์ปางตายน้ำตาร่วงเลยนะไว้เวลาบรรลุมรรคผลนะไม่ต้องถึงพระอรหันต์หรอกบรรลุมรรคผลแต่ขั้นต้นๆมันก็มีความสุขนะแต่สุขเกือบตายเลยนะขั้นสุดท้ายยิ่งเราเรียนรู้ความจริงของขันธ์จิตปล่อยวางขันธ์ไปจิตเห็นความจริงว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์พอมันวางขันธ์ได้จิตมันเข้าไปสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนถ้าคนจีนจะคุ้นชินคุ้นเคยกับคำว่าพุทธภาวะจิตเข้าถึงพุทธภาวะพวกเราก็เรียกกันว่าจิตบรรลุพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะพูดแบบหยาบครูบาอาจารย์ท่านก็มีคำของท่านอย่างสมเด็จญาณสังวรท่านก็จิตเนี่ยครับเข้าถึงความเป็นวิญญาณธาตุเข้าถึงความเป็นธาตุธาตุธาตุนะไม่ใช่ธาตุทอทหารสระอาสอเสือนะจริงๆจิตพวกเราก็เป็นธาตุอยู่แล้วแต่เป็นทอทหารสอเสือนะยังไม่เข้าถึงความเป็นธรรมธาตุวิญญาณธาตุเข้าถึงตรงนั้นแล้วมีความสุขนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาหาเรื่องเราอีกกลัวมากเลยคนรุ่นเนี้ยอุบาทเดี๋ยวเราหล่อพระสักองค์ไหมปางกาโมปัญญาไอตัวยอดมนุษย์นะพิทักษ์โลกด้วยการเข็นฆ่ามันไม่ใช่ลักษณะของพุทธะพุทธะไม่ได้ไปฆ่าใครพุทธะฆ่ากิเลสเนี่ยเอาไอตัวโสโปรกพวกนี้มาเทียบกับพระพุทธเจ้าเทียบไม่ได้เด็กมันไม่ได้เรียนกรรมฐานไม่ได้เรียนศาสนาผู้ใหญ่ก็ลงไปด้วยเข้าถึงพุทธภาวะนะมันก็สะอาดหมดจดไม่มีหรอกในเรื่องจะไปตีกับใครฆ่ากับใครไม่มีนี่พวกเราค่อยๆฝึกตัวเองไปจนใจเราค่อยๆสะอาดมากขึ้นมากขึ้นใครภาวนามาแล้วรู้สึกว่าใจสะอาดมากขึ้นรู้สึกบ้างไหมแล้วรู้สึกไหมทั้งที่รู้สึกว่าใจสะอาดมากขึ้นเนี่ยเราเห็นกิเลสบ่อยขึ้นใครภาวนาแล้วเห็นกิเลสบ่อยขึ้นยกมือให้ดูหน่อยสิหัวหน้าชื่นใจหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆนะสมัยก่อนนะบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อปลื้มใจลูกศิษย์หลวงพ่อกิเลสเยอะบางคนมันก็ว่าเพี้ยนแล้วพระอะไรวะรู้สึกกิเลสเยอะแล้วปลื้มใจคนในโลกมันกิเลสเยอะทั้งนั้นแหละแต่มันไม่เห็นมันคิดว่ากูดีกูดีนะมันคิดอยู่แค่นี้เรามาภาวนานะมาเรียนรู้ตัวเองเห็นกิเลสตัวเองไปกิเลสมันผลักดันให้จิตเนี้ยดิ้นรนปรุงแต่งจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งไปนะจิตใจมันก็ทุกข์ปรุงดีมันก็ทุกข์อย่างคนดีปรุงชั่วมันก็ทุกข์อย่างคนชั่วพยายามจะไม่ปรุงมันก็ทุกข์แบบพวกที่พยายามจะไม่ปรุงนะงั้นต้องเรียนต้องรู้เอาเองนะใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวครูบาอาจารย์บอกวิธีปฏิบัติให้ได้
แต่เราต้องลงมือทำเอาเองหัดดูตัวเองย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเองใจเราทั้งวันเนี่ยมีแต่ความปรุงแต่งเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงดีนะพวกเราก็มีอยู่สองปรุงทั้งปรุงชั่วปรุงดีส่วนปรุงที่จะไม่ปรุงนะปรุงยากนะมันต้องเข้าไปเป็นอรูปพรหมก็เป็นพรหมลูกฟักซึ่งเราเข้าไม่เป็นของเราเข้าฌานไม่ได้อย่างมากก็แกล้งมารยานะมีนะแกล้งมารยาบอกตัวเองว่าไอ้นู่นก็มียึดไอ้นี่ก็มียึดความดีก็ไม่ยึดความชั่วก็ไม่ยึดนะแต่ใจเนี่ยถูกกิเลสครอบเอาไว้ไอ้นี่พูดแต่ปากนะถ้าจริงๆใจปรุงชั่วแต่บอกว่าฉันไม่ปรุงอะไรละฉันไม่ยึดถืออะไรละนี่กำลังปรุงชั่วนะส่วนในปรุงที่พยายามจะไม่ปรุงจริงๆนะต้องเข้าต่ำที่สุดนะฌานที่สี่แล้วไปพลิกไปเป็นพรหมลูกฟักดับความรู้สึกลงไปหรือไม่ก็เข้าอารูปฌานฌานอรูปหนึ่งสองสามสี่วิธีเข้าอารูปไม่ใช่ยากอะไรหรอกนะที่เข้าอารูปลองหลับตาสิทำใจปกตินะหลับตาสัมผัสไปที่ความรู้สึกว่างๆรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกที่ว่างๆอยู่อันหนึ่งเอาแล้วถอยออกมาถอยจิตออกมาเดี๋ยวไปติดหายใจแรงๆหายใจแรงๆไหมตรงที่ใจเราเข้าไปจับอยู่ในช่องว่างนะจนกระทั่งความรู้สึกนึกคิดอื่นเนี่ยหายไปทั้งโลกก็หายไปนะร่างกายก็หายไปมีแต่จิตกับช่องว่างอยู่ด้วยกันอันนี้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเป็นอรูปอันที่หนึ่งช่องว่างเป็นของถูกรู้พวกเราดูออกไหมเมื่อกี้เนี่ยช่องว่างเป็นของถูกรู้นะในการที่เราดูช่องว่างอยู่เนี่ยจิตมันถลำลงไปดูถ้าเรารู้ทันจิตที่ถลำลงไปดูแล้วย้อนมาดูที่ตัวจิตที่เป็นคนดูตัวนี้อย่าทำนะถ้าทำแล้วแก้กันเป็นปีเลยนี่ให้ริมรสอ่ะให้ริมรสนิดๆหน่อยๆของอรูปตรงไปอยู่ในช่องว่างไม่ปรุงอะไรก็ปรุงความไม่ปรุงขึ้นมานี่เป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามปรุงชนิดที่หนึ่งปรุงดีปรุงชนิดที่สองปรุงชั่วปรุงชนิดที่สามปรุงความไม่ปรุงไปหลบอยู่กับความว่างๆถ้าต่อไปไม่จับที่ตัวรู้อันนี้ห้ามทำเด็ดขาดเลยนะแก้กันปางตายเลยหลวงพ่อเคยเข้าไปจับแล้วก็เสียหายมากกรรมฐานตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดหน้าเรือนจำหลวงพ่อคืนเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อคืนก็ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลแหละนี่หลวงพ่อคืนนะเห็นหลวงพ่อดูจิตที่อยู่กลางอกไอ้ตัวไหวๆที่อกอะพวกเราใครเห็นบ้างตัวที่มันไหวอยู่ในอกหลวงพ่อไปดูแล้วจิตมันถลำลงไปดูหลวงพ่อคืนเห็นหลวงพ่อคืนก็โวยวายเฮ้ยประโมทดูอะไรอย่างนั้นนี่ดูมาทางนี้ไอ้นั่นไม่ใช่จิตย้อนมาทางนี้เราก็คิดโอ้ได้หมัดเด็ดแล้วได้เคล็ดวิชาชั้นดีแล้วนะเข้ากุฏิเลยปิดประตูเลยนะยันสว่างเลยนะนั่งจับมาที่ตัวผู้รู้เนี่ยไอ้ไหวๆนี่ถูกรู้มันเลยมาจับเอาตัวผู้รู้แทนพอจับผู้รู้ไปผู้รู้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดผู้รู้ตัวใหม่ขึ้นมาพอรู้ผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้ตัวใหม่กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกแล้วเกิดผู้รู้ที่ใหม่กว่าขึ้นมาอีก
เกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณเป็นอนันต์ตัวเนี้ยมันเป็นเรียกวิญญาณัญจายตนะนะพอใกล้สว่างนะเรารู้ว่าผิดละแล้วคราวนี้พอลงมือปฏิบัติทีไรเป็นจับเอาตัวผู้รู้ทุกทีเลยจับปึ๊กเลยนะโมโหเลยนะโมโหหลวงพ่อคืนมาทำเราเสียแล้วพอสว่างนะผลักประตูออกมาเลยโครมเลยด้วยความโมโหจะไปเล่นงานหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนรักหลวงพ่อมากเลยนะให้อยู่กุฏิติดกับท่านห่างกันไม่มากหรอกตอนที่เราผลักประตูโครมออกไปท่านก็โครมออกมาพร้อมๆกันเลยจิตท่านไวมากเลยนะท่านรู้ว่าเราจะเล่นงานท่านนะท่านเก่งอ่ะท่านชี้หน้าเราก่อนเลยเฮ้ยประโมทภาวนายังไงไม่ได้เรื่องเลยก็บอกหลวงพ่ออะไรมาสอนผมเนี่ยเพี้ยนไปหมดแล้วนะท่านบอกไม่ได้ให้ทำอย่างนี้นะก็ใจเราไปอยู่ที่ไอ้ไหวๆใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาบอกทำไมไม่บอกอ่ะนะบอกไอ้นั่นไม่ใช่จิตไอ้จิตอยู่ตรงนี้เราก็ย้อนมาดูนี่เลยนะแก้เป็นปีเลยนะพอภาวนาทีไรนะจิตมาจับตัวรู้ทุกทีเลยจับผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยๆเวรกรรมเลยเนาะจริงๆไปต่อก็ได้นะแต่ไปไม่เป็นตอนนั้นรู้สึกแย่แล้วโอกาสที่จะรอดนี่ยากมากแล้วแก้จนกระทั่งจิตมันกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้ได้ใช้เวลาเป็นปีเลยเพราะอย่าเล่นนะอันนี้ขอร้องหลวงพ่อขี้เกียจแก้ให้งั้นพยายามอยู่กับโลกปกติอย่างนี้แล้วดูความปรุงแต่งมีสองอย่างเท่านั้นปรุงดีกับปรุงชั่วไอ้ความไม่ปรุงอย่าไปยุ่งกับมันอย่างบางคนไปอ่านหนังสือเซนนะแล้วก็ใจโล่งๆขึ้นมาเลยนี่ก็พยายามไปบิ้วตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆคิดว่าตรงนี้พ้นความปรุงแต่งไอ้นั้นเป็นความปรุงความไม่ปรุงอีกแบบนึงนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานอ่านหนังสือเสร็จแล้วใจจะโล่งๆผิดมนุษย์มนาปกติเหมือนไม่มีกิเลสนะว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าต้องระวังให้ดีตัวนี้หลวงพ่อก็เคยผิดอ่านหนังสือไว้หลังพวงโปอะไรพวกนี้แล้วก็ใจโล่งว่างไปเลยแล้วก็ไปอ่านหนังสือเสร็จเยอะแยะเลยใจก็โอ้สบายมันก็เป็นพบหนึ่งแต่เราโง่เราไม่รู้นะเราคิดว่าตัวนี้เหนือกว่าพบนี่แท้โง่ทำไปให้ตายก็ไม่บรรลุมรรคผลนะฉะนั้นอยากบรรลุมรรคผลนะมาเรียนรู้ความจริงอย่าไปปลอมสร้างภพปลอมๆขึ้นมาภพว่างๆอะไรปลอมๆอยู่ในความเป็นจริงของเราในความเป็นจริงของเราก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่คือความจริงใช่ไหมสุขกับทุกข์อันไหนเยอะกว่ากันทุกข์อ่ะแล้วดีกับร้ายอันไหนเยอะกว่ากันร้ายเก่งมันเห็นตรงตามความเป็นจริงใครรู้สึกว่าดีเยอะเลยไม่ค่อยร้ายเลยมีไหมเนี่ยไปฟังเฉลยแล้วเลยไม่ยอมตอบเลย บางคนว่าฉันน่ะดีฉันน่ะไม่มีกิเลสเลยนะมีนะคนภาวนาแล้วฉันไม่มีกิเลสแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะนานแล้วล่ะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เกิดเข้าไปกราบเจ้าคุณอุบาลีที่วัดบรมนิวาสแล้วก็ไปเรียนท่านกราบเรียนนะท่านเจ้าคุณคะดิฉันไม่มีความโกรธแล้วดิฉันไม่มีความโกรธแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าดิฉันเป็นพระอนาคามีแล้วเจ้าคุณอุบาลีท่านจัดการง่ายมากเลยอีตอแหลนะพระอนาคาโกรธขาดสติเลยนะพระอะไรปากไม่ดีนะกระทืบเท้าโป้งโป้งโป้งลงจากศาลาไม้ไปถึงหน้าวัดนึกได้เฮ้ยนี่โกรธเนี่ยนะก็เข้ามาขอขมานะพระก็มีนะมีพระลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์องค์หนึ่งท่านอยู่แถวพนมรุ้งเนี่ยท่านคิดว่าท่านบรรลุพระอรหันต์ละให้คิดถึงหลวงปู่ดูลคิดถึงเพื่อนสหธรรมิกนะโอ้แต่ละคนไม่มีใครบรรลุพระอรหันต์เหมือนเราสักคนหนึ่งเลยจิตไม่เหมือนเราสักคนเลยท่านเดินจากพนมรุ้งนะ
ยุคที่มันไม่มีรถเมย์ไม่มีถนนเดินไปวัดบูรพารามออกแต่มืดเลยไปถึงดึกเลยหาหลวงปู่ดูลย์ไปเคาะประตูหลวงตาดูลย์พระอรหันต์มาโปรดแล้วออกมาฟังธรรมเร็วๆหลวงปู่รู้ว่านี่เพี้ยนนะปู่ก็ไม่ออกมาท่านก็เดินไปเคาะกุฏิทุกหลังเลยนะเรียกพระทุกองค์เที่ยงคืนกว่าเนี่ยให้มาฟังธรรมจากพระอรหันต์หลวงปู่ดูลย์เลยบอกพระนะบอกว่าหลอกให้เข้าไปอยู่ในโบสถ์ก่อนนะไม่งั้นไม่ได้หลับได้นอนอ่ะไปบอกเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนง่วงฟังธรรมะไม่ได้หรอกต้องนอนก่อนนะพระอรหันต์ไปพักด้วยให้เข้าไปในโบสถ์แกก็เออจริงนะตอนนี้คนกำลังง่วงเทศไปก็ป่วยการนอนดีกว่านะพระอรหันต์ก็พักผ่อนพอเช้าขึ้นมาหลวงปู่พยายามแก้ให้แก้ก็ไม่สำเร็จนะใจนี่มันล็อกเลยมาฉันบรรลุฉันบรรลุยุคนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีหลวงพ่อแก้ไม่ตกเลยบางคนนะคิดว่าจบแล้วจบแล้วสุดท้ายหลวงปู่ดูลใช้ไม้ตายด่าไอสัตว์นรกนะไอสัตว์นรกไปให้พ้นใส่หัวไปนะโอ้พระอรหันต์นะโกรธมากเลยนะคว้าไม้กวาดของหลวงปู่ดูลย์ได้นะพาดบ่าไปเลยนึกว่าเป็นกรดของตัวเองนะพระแบกออกไปองค์นี้ไปไกลนะเดินไป3กิโลถึงหน้าวัดโยธาประสิทธิ์เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยนี่กรดหลวงปู่ดูลย์นี่อย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยพระอนาคาก็ไม่ได้นึกขึ้นได้นะแต่ว่ายังไม่กลับมาก็หลบเข้าไปอยู่ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์กับหลวงปู่โชติหลวงปู่โชติก็ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลย์ใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่โชติฉายาระลึกชาติบ้างมีไหมเรื่องท่านแปลกๆอยากฟังไหมไปถาม Google เอาขี้เกียจเล่า ไปเซิร์ชเอาหลวงปู่โชติระลึกชาตินะสุดท้ายหลวงปู่โชติก็พามาหาหลวงปู่ดุลย์นะแก้ตกขอเข้ามาแก้ตกได้เพราะว่าเห็นกิเลสตัวเองงั้นพวกเราต้องคอยระมัดระวังนะภาวนาไปแล้วเกิดอะไรแปลกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อง่ายสังเกตกิเลสให้ดีเถอะนะดูไปเรื่อยๆนี่ก็มีพระนะท่านก็บอกเดี๋ยวท่านขอดู3เดือนก่อนแล้วจะมาหาหลวงพ่อท่านภาวนาปีไกลท่านมาแล้วก็บอกท่านว่าจิตท่านมันยังเคลื่อนได้อยู่ยังมีการไปมีการมาอยู่ท่านจะบอกท่านเห็นแล้วเดี๋ยวท่านไปดูต่องั้นเวลาเราภาวนานะสังเกตตัวเองไปอ่านใจตัวเองไปมันปรุงดีเช่นปรุงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างคนไม่โลภเนี่ยใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างใจเราเพื่อเผื่อแผ่เราก็รู้นะคนไม่โกรธเนี่ยใจมันมีเมตตาเราก็รู้คนไม่หลงนะจิตใจมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราก็รู้เนี่ยจิตเราเป็นกุศลมันปรุงดีอยู่นะหรือมันปรุงชั่วมันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงขึ้นมาก็รู้นะเนี่ยมันปรุงดีก็รู้ทันมันปรุงชั่วก็รู้ทันเรียนรู้มันไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงนะจิตที่ปรุงดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงพอปรุงแล้วรู้ไม่ทันปรุงดีแล้วรู้ไม่ทันนะความปรุงดีนะไม่ยอมเข้ามาครอบงำจิตคราวนี้กลายเป็นจิตดีนะจิตดีแล้วถ้าปรุงชั่วแล้วรู้ไม่ทันว่านี่จิตมันปรุงชั่วนะความชั่วมันก็เข้ามาครอบงำจิตก็กลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงขึ้นมาเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่จิตตนเองนะดูไปมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันดีตลอดเนี่ยรีบมาปรึกษานะมันผิดธรรมชาติหน้าตาอย่างพวกเราจิตดีตลอดไม่ได้หรอกต้องผิดแน่นอนเลยต้องคิดอย่างนี้เลยนะต้องผิดอ่ะหลวงพ่อภาวนานะเคยพลาดไปทีหนึ่งตอนเป็นโยมอะนะจิตสว่างขึ้นมานะแล้วมันไม่มีกามราคะ
เราก็นึกว่าผ้าอนาคาหรือว่าทำไมมันดูแปลกๆนะแต่จิตเนี่ยไม่มีกามราคะเลยนะไม่โกรธไม่มีกามราคะเนี่ยตามตำราเป๊ะเลยไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะใช่ว่าพระอนาคาก็ไว้ใจไม่ได้หลวงพ่อไปยืมหนังสือโป้ของเพื่อนมาอ่านถ้ายุคนี้ง่ายใช่ไหมดูอินเทอร์เน็ตนะรูปโป้อะไรเยอะแยะเรื่องลามกสกปรกมีเยอะแยะสมัยนั้นไม่มีนะดูหนังสือโป้ดูไปวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะใจเฉยเลยไม่มีความรู้สึกเลยนะพอวันที่เจ็ดอุ้ยผู้หญิงคนนี้มันสวยขึ้นมาละเนี่ยจิตมีราคะขึ้นมาละดีใจนะเห็นกิเลสตัวเองละนะงั้นภาวนาอย่ารีบบรรลุอะไรเลยนะคอยดูกิเลสไว้ให้ดีจะได้ไม่ถูกหลอกถูกหลอกแล้วบางคนมันดื้อแก้ยากคนไม่แก้ไม่ตกเลยนะยุคไหนก็มีคนชนิดนี้แต่บางคนก็แก้ได้ถ้าใจมันอ่อนโยนอ่อนน้อมเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะตักเตือนแล้วฟังอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์อ่อนจริงๆไม่ได้แกล้งอ่อนอย่างเราภาวนาเนี่ยบางครั้งเราสงสัยในคำสอนของหลวงปู่ดูลเคยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์ทำไมไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลให้ดูจิตดูทั่วไปมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะทำไมหลวงปู่ดูลสอนขัดกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดแล้วก็ไม่คิดว่าหลวงปู่ดูลสอนผิดแต่คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเวลามองนะจะมองว่าเราอะไม่เข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าผิดพระไตรปิฎกผิดครูบาอาจารย์ผิดไอ้นั้นพูดตามกิเลสแล้วนะภาวนามาตั้งนานนะ22ปีถึงรู้ว่าที่หลวงปู่ดูลบอกว่าดูจิตนะมันก็คือดูทุกข์นั่นเองเพราะจิตเนี่ยคือตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นได้ว่ามันคือตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ที่ดูยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจะเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคธรรมดานะจะเป็นอรหัตตมรรคนะเพราะฉะนั้นตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์มันคือตัวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าบอกนะต้องค่อยๆเรียนงั้นสังเกตกิเลสไปนะถ้ากิเลสหายไปหมดเลยอย่าเพิ่งดีใจนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปไม่จะได้ไม่โดนหลอกนะมีพระบางองค์นะมาบอกหลวงพ่อเคยมาเรียนกับหลวงพ่อเป็นพระฝรั่งนะมาเรียนก็ขยันดูนะเสร็จแล้วก็ไปเข้าสำนักอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าสำนักที่หนึ่งนะภาวนาอยู่สองสามวันไม่เกินเจ็ดวันหลวงพ่อจำตัวเลขไม่ได้ละทางสำนักนั้นเขารับรองว่าได้พระโสดาละนะรีบมาหาหลวงพ่อเลยว่าเป็นพระโสดาละนะจะให้หลวงพ่อโอเคด้วยหลวงพ่อบอกไม่เห็นเหรอว่ายังรู้สึกว่าจิตเป็นเราผมไม่รู้สึกเลยว่าจิตเป็นเราเนี่ยจิตมันอย่างนี้มันจะรู้สึกได้ไงนะจิตมันออกไปอย่างเงี้ยนะจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตไม่ได้มีปัญญาจริงจิตกำลังหลงอยู่ในโลกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีตัวเราตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาจำไว้นะสักกายทิฏฐิไม่ได้เกิดตลอดเวลาอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยมันยังคิดอะไรไม่เป็นนะเด็กแรกเกิดเนี่ยมันยังไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือเรานี่คือเรามันยังไม่รู้สึกนะหรือเวลาจิตเรารวมมีสติมีสมาธิจริงๆความเป็นเราไม่มีเพราะตัวสักกายทิฏฐิเป็นตัวกิเลสตระกูลราคะตัวหนึ่งนะเป็นตัวทิฏฐิงั้นในขณะที่มีสติเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่มีงั้นในขณะที่จิตทรงฌานอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นสักกายทิฏฐิหรอกนะจะมองไม่เห็นหรอกงั้นถ้าจิตออกมาอยู่ในโลกปกติอย่างเงี้ยดีบ้างชั่วบ้างอ่ะอย่างนั้นน่ะถึงจะเห็นนะงั้นเวลาดูต้องดูให้ดีรู้หลักให้แม่นนะงั้นโดนหลอกพอจิตมันล็อกแล้วว่าฉันเป็นพระโสดาแล้วนะคราวนี้ใครพูดอะไรก็โมโหเลยพระนั้นก็โมโหหลวงพ่อนะปฏิญาณตนชาตินี้จะไม่เหยียบวัดสวนสันติธรรมอีกแล้วดีนะว่าปฏิญาณว่าชาตินี้ต้องเหยียบหลวงพ่อประโมทให้ได้
ดีที่ไม่ปฏิญาณอย่างนี้นะแค่ว่าไม่มาเหยียบที่นี่ก็ดีเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ใช่ลูกศิษย์เราเลยพระอาคันตุกะล่อนเร่มาไปดูความปรุงดีปรุงชั่วในใจเรานะปรุงตลอดเวลาไปกินข้าวตอนกินข้าวก็ดูนะปรุงดีปรุงชั่วนิมนต์